ไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะผู้ประชาการตำรวจนครบาลเนี่ยประชุมติดตามความคืบหน้าคดีฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master นะคะก็บอกว่ายังไม่ฟันธงพยานหลักฐานข้อมูลที่ทนายตั้มเนี่ยหอบร้องจะนำเข้าสำนวนหรือว่าเชื่อถือได้หรือไม่ก็ย้ำชัดนะคะว่าหลักฐานเนี่ยต้องมาได้มาโดยชอบอด้วยกฎหมายแล้วก็ปัดที่จะตอบเรื่องของการออกหมาเรียกบุคคลเพิ่มเติมด้วยค่ะ จากกรณีที่มีรายงานข่าวนะคะว่าในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาพลตวบรตรีอัธพลอนุสิทธิ์ ผู้ประชาการตำรวจนครบาน2จะเดินทางเข้าร่วมประชุมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในคดีฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master ของคณะพนักง,งานสอบสวนสอนเตาปูนภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางทนายต้มได้มีการนำเอาพยานหลักฐานข้อมูลกว่าร้อยรายการแล้วก็พานางสาวพิมพ์พิไลในฐานะบัญชีมะและสายลับเข้าให้ถ้อยคำกับคณะพนักง,งานสอบสวนว่าเส้นทางการเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบิ๊กตำรวจ รวมถึงตำรวจหลายหน่วยงานตามที่มีการนำเสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นเนี่ยนะคะ,ะความคืบหน้าในเรื่องนี้วันนี้ที่สอนเอตาปูนพลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์ผู้ประชาการตำรวจนครบาลสองก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่ข่าวบอกว่า วันนี้เนี่ยตนเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและติดตามความคืบหน้าทางคดีการฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master ที่ดำเนินการโดยพนักง,งานสอบสวนสอนอตาปูนซึ่งวันนี้ก็มีการเรียกดูสำนวนไปแล้วพบว่ามีประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติม2-3ประเด็นอย่างไรก็ตามนะคะจากกรณีที่านายตั้มเนี่ยได้เข้ามาร้องทุกข์แล้วก็มามอบพยานเอกสารข้อมูลต่างๆพนักง,งานสอบสวนสอนอตอูนได้มีการดาเนินการนะคะ อย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจนะคะว่าพนักงานสอบสวนสนต่อปูนนั้นมี2ส,สถานะเพราะว่าคดีก่อนหน้านี้สำนวนคดีเว็บพนันมินนี่พนักงานสอบสวนสนต่อปูน <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนตามคําสั่งของบชนซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวเนื่องกับคดีของสอนทุ่งมหาเมฆมันเป็นการขยายผลกันมาจากนั้นก็มีการทําธุรกรรมบางประการที่ผู้ร้องทุกข์ในคดีดังกล่าวอ้างว่าเกิดในเขตสนต่อปูน,นะคะ่ะ ส่วนในคดีหลังค่ะที่ทานายตั้มมาร้องทุกข์แล้วก็นําข้อมูลมาให้ก็ต้องชี้แจงว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังนะคะและก็ไม่ได้อยู่ในคําสั่งบชนจึงเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสอนเอตาปูนเพียงอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยก็ต้องสอบสวนให้ปรากฏข้อมูลที่ผู้ร้องทุกข์นามาให้กับพนักงานสอบสวนสอนเอตาปูนซึ่งเป็นข้อมูลค่ะแต่จะเป็นพยานหลักฐานที่นําเข้าสู่สำนวนคดีหรือไม่ก็ต้องเกิดจากพนักงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการนี้เนี่ยได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสอนอเตาปูนสอบปากคําคณะสืบสวนคดีก่อนหน้านี้ด้วยมันมีการวิเคราะห์เส้นทางการเงินต่างๆเหล่านี้มาก่อนหรือไม่ถ้ามีก็ต้องสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วก็ดูว่ามีการทําผังวิเคราะห์อะไรหรือไม่แต่ถ้าไม่มีก็ต้องพิจารณาตามกระบวนการให้ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนพลตารวจตรีอัธพลน,นะคะบอกว่าในส่วนของคดีที่มีการพูดถึงบิ๊กโจ๊กนะคะจะเป็นการดําเนินการของพนักงานสอบสวน บชนแต่ว่าในส่วนของตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ที่พูดถึงกันนี้เนี่ยก็คือกรณีที่ทนายตั้มมาร้องทุกกล่าวโทษค่ะนอกจากนี้การให้ปากคําของทนายตั้มและนางสาวพิมพ์วิไลที่ผ่านมานะคะข้อมูลที่นํามาให้เป็นข้อมูลเท่านั้นจะเป็นพยานหลักฐานในคดีหรือไม่ต้องเกิดจากเจ้าพนักง,งานมีอํานาจและหน้าที่ที่จะขอและวิเคราะห์ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็ดําเนินการให้มีการสืบสวนแล้วยืนยันพนักง,งานสอบสวนตรวจสอบอยู่ตลอดไม่ได้นิ่งเฉยนะคะ พลตำรวจตรีอัธพลบอกว่าส่วนที่จะต้องมีการขอรายการเดินบัญชีทางการเงินหรือว่าสเตทเมนต์จากสถาบันการเงินของนางสาวพิมพ์วิไลนะคะที่เป็นบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นขั้นตอนนี้เนี่ยตนก็จะให้ปากคํากับชุดสืบสวนในคดีก่อนหน้านี้ว่าเส้นทางเงินต่างๆเหล่านี้มีการขอข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลมาไว้ก่อนหรือไม่ถ้าอันไหนมีการขอและวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วก็จะเอามาพิจารณาว่าจะนําเข้าไปใช้ในสำนวนคดีได้หรือไม่ก่อนจะ พิจารณาว่าจะไปขออะไรเพิ่มเติมค่ะพลตํารวจตรีอัธพลนะคะบอกว่าสําหรับเรื่องของพยานหลักฐานของทนายตั้มทั้งเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายรายแล้วก็หลายหน่วยเชื่อได้หรือไม่นั้นก็เชื่อได้หรือไม่เนี่ยยังบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่จะนําพยานหลักฐานเข้าสํานวนการสอบสวนก็จะต้องได้มาจากพนักง,งานที่มีอํานาจและหน้าที่ตามกฎหมายค่ะ นอกจากนี้ในเรื่องของพยายนเอกสารต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลที่ทนายตั้มมีก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าถึงทะเบียนราษฎรหรือไม่นั้นพลตตรีอัธพลก็ระบุบอกว่าตนไม่ขอเปิดเผยหรือว่าก้าวล่วงในคําให้การของทนายตั้มแต่ว่าต้องนําเรียนว่าในขั้นตอนนี้ในส่วนของพนักง,งานสอบสวนสอนอตปูนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าการจะเอาหลักฐานของใครเข้าสํานวนการสอบสวนนั้นก็ต้องเป็นพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายพลตตรีอัธพลยังระบุถึงจํานวนรายการพยานหลักฐาน ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการวิเคราะห์ของพนักง,งานสอบสวนสนต่อปูนว่ายืนยันว่าเราตรวจสอบทุกรายการแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะท้งนี้เมื่อถามว่าจะมีการออกหมายเรียกบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่พลตบตรีอัฐพลก็ยุติการให้สัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะขอตัวเข้าประชุมต่อค่ะ